เราเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของอาเซียนปัจจุบันนี้อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วคนต่อไปก็จะเป็นจากสปป.ลาวนะครับก็มีการพูดคุยกันค้ากันนะครับแต่ว่ายิ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นชาติที่มาลงทุนสูงมากในอาเซียนแล้วก็ลงทุนในประเทศไทยสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงมีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่เขามีความต้องการอย่างไรบ้างนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของปัญหาความมั่นคงนะครับของด้านทะเลจีนใต้นะครับซึ่งก็มีอย่างนั้นยังมีความขัดแย้งกันนะครับซึ่งเราก็ต้องยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องเคารพถึงเอกราชของทุกประเทศแล้วก็อย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องระบบขนส่งทางทะเลก็จะมีปัญหานะครับแล้วยิ่งไต้หวันเองเรามีแรงงานอยู่ไต้หวันก็60,000 คนนะครับเพราะจุดนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดจุดที่มันความขัดแย้งมันไปไกลนะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องของพม่าเองก็ต้องมีการพูดคุยกันต่อไปเพราะว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในอาเซียนแล้วเราเองเนี่ยเรามีชายแดนติดกับพม่าอยู่กว่า 2,000 กิโลเมตรนะครับตรงนี้เราก็มีคือเราก็ได้รับการมอบหมายมายังไม่เป็นทางการว่าเราต้องไปพูดคุยดูเมื่อสัก10 วันที่แล้วท่านรองนายกปราณปรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ไปพูดคุยกับทางเคาน์เตอร์พาร์ทที่ทางพม่าแล้วก็ตกลงกันว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมาเพื่อดูแลทางด้าน humanitarian assistance ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะดูแลว่าผู้บริสุทธิ์อย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องพูดคุยกันเท่าที่ทราบก็มีแค่นี้